สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่3พฤศจิกายน2565พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามของฝ่ายค้านในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติออกกฎกระทรวงเปิดช่องให้คนต่างชาตินำเงินมาลงทุนในประเทศไทย40ล้านบาทขึ้นไปสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้รายละไม่เกิน1ไร่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนโยบายขายชาติโดยพลเอกอนุพงษ์ยืนยันในที่ประชุมนะคะว่าการออกมาตรการนี้มาจากคณะกรรมการเศรษฐกิจเชิงรุกเพราะวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาลงทุนโดยมีแรงดึงดูดในเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อให้เข้ามาลงทุนในระยะยาวและมีเงื่อนไขรัดกุมกว่าเดิมไม่มีเจตนาขายชาติและเชื่อว่าคนในรัฐสภาก็คงไม่มีใครคิดเช่นนี้เหมือนกันจากกรณีที่เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ3ลูกเช้าวันนี้นะคะทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยเหตุขีปนาวุธค่ะล่าสุด Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนคนไทยในประเทศญี่ปุ่นระบุว่าตามที่วันนี้เวลาประมาณ 7:40 น.ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยเหตุขีปนาวุธที่คาดว่าถูกยิงออกมาจากเกาหลีเหนือและได้ตกลงในทะเลญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าห่างออกจากฝั่งประมาณ1,000 กิโลเมตรทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมิยากิจังหวัดยามากาตะและจังหวัดนิกาตะรวมถึงผู้ที่เดินเรือในพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงนะคะโปรดดูแลรักษาตัวเฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand China Investment Forum ในตอนหนึ่งนะคะระบุว่าความสัมพันธ์ไทยจีนใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันรัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนสู่ทศวรรษหน้าในทุกมิติอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเปคในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้